หลงรักหัวปักหัวปั๊มคิดว่าเขารักจริงจากใจของเขาแต่ไม่ใช่เลยหลังจากนั้นกลับไปเขาก็หายจ้อยไปเลยแถมเขาบล็อกทุกช่องทางที่เคยเปิดคุยกันติดต่อกันได้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วจะหยิบเอาที่สมาชิกฝากโพสต์ในเพจของป้าแก้วกับเพื่อนๆนะคะคือเพจกว่าจะได้เป็นคุณนายเมียฝรั่งนะคะคือเขาบอกว่ารบกวนสอบถามหนูอยากรู้ว่าใครที่หาแฟนในอินเทอร์เน็ตในเว็บหาคู่มีใครประสบความสำเร็จสมหวังบ้างไหมคะเพราะว่าหนูหาแฟนในเว็บหาคู่หลายเว็บมากเล่นมา4ปีแล้ว4ปีที่ผ่านมา เจอแต่พวกฝรั่งที่หา girlfriend holiday พวกนี้มาเที่ยวมาหาจริงดูแลจริงในระหว่างที่อยู่ไทยด้วยกันจนทำให้จิตใจอ่อนๆของหนูหลงรักหัวปักหัวปั๊มคิดว่าเขารักจริงจากใจของเขาแต่ไม่ใช่เลยหลังจากนั้นกลับไปเขาก็หายจ้อยไปเลยแถมเขาบล็อกทุกช่องทางที่เคยเปิดคุยกันติดต่อกันได้นะคะเขาก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนชื่อหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแบบว่าเขามาหาคู่นอนในช่วงที่มาพักผ่อนมาฮอลิเดย์ที่เมืองไทยหนูก็ฟินตอนเดทครั้งแรกนะคะคำๆค่ะของอย่างเนี้ยมันต้องกล้าได้กล้าเสียหนูยอมรับไม่อายค่ะกล้าได้กล้าเสียแต่แค่ระวังตัวเองไม่ปล่อยให้ท้องนะหนูเจอพวกสแกมเมอร์พวกนี้ปากหวานบอกรักเสร็จแล้วก็หลอกว่าจะมาหาแต่จะส่งของมีค่าให้งอนี่นั่นแล้วก็หลอกให้จ่ายภาษีไปก่อนหรือไม่ก็ติดอยู่ที่ตม.เข้าไม่ได้หอบเงินมาเยอะเกินต้องให้ช่วยอันนี้หนูก็รู้อยู่แต่ก็เจอบ่อยจนชินจนทำให้คิดมากว่าเล่นมาตั้ง4ปีทำไมไม่เจอเนื้อคู่เลยเจอแต่เนื้อขี้นะคะแบบมาเป็นเอาแบบมาเป็นสามีเป็นตัวเป็นตนจริงๆเหมือนมาดามคนอื่นๆนะคะไม่ใช่มาแล้วก็เทนะคะเจอสแกมเมอร์ไม่พอหนักสุดเลยพี่หนูเจอบ่อยและบางครั้งก็พวกเมียเผลอนะคะพวกฝรั่งส่วนมากที่หนูเจอเขารู้ว่าสาวไทยใฝ่ฝันที่จะหาคู่ต่างชาติยิ่งฝรั่งบางคนมาทำงานไม่ก็มาหาผู้หญิงในช่วงฮอลิเดย์นะคะพวกฝรั่งที่เข้าเว็บหาคู่ที่ผ่านมาเจอแต่แบบนี้จริงๆทั้งเหนื่อยและท้อนะคะในบางครั้งว่าทำไมดวงวาสนาหนูไม่เหมือนคนอื่นที่เข้าเว็บหาคู่แล้วแต่งงานกันเลยตอนนี้หนูก็ยังคงเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในเว็บเดทเหมือนเดิมค่ะพี่หนูไม่อายถึงจะหายังไม่เจอก็จะหาจนกว่าจะเจอแบบอิ่มตัวถึงจะหยุดค่ะถ้าหาไม่เจอนะหรือใครๆที่รู้จักว่าหนูทำแบบเนี้ยแล้วก็ดูถูกหนูว่าผู้ชายจากเว็บเดทส่วนมากหรือเลือกจากผู้หญิงในประเทศที่เขาไม่เอาไม่มีการศึกษาไม่มีสังคมที่ดีแก่ข้าวพ่อข้าวปู่เงินเกษียณไม่พอที่จะอยู่ในประเทศของตัวเองก็เลยต้องมาคว้าเอาผู้หญิงไทยแต่หนูก็ไม่สนนะคะบางครั้งหนูเข้าเว็บหาคู่หนูอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการมีสามีฝรั่งหรือชีวิตเมียฝรั่งหนูติดตามป้าแก้วนานมากๆตอนนี้หนูพยายามหาเฟซป้าแก้วไม่เจอนะคะเพราะหนูส่งข้อความไปปรึกษาป้าแก้วตลอดและติดตามคุณข้าวเหนียวอินเตอร์ล่าสุดหนูเพิ่งติดตามบทความที่คนอื่นแชร์มาเขียนบทความเกี่ยวกับสายฝอทำให้เปิดหูเปิดตาจะได้รู้ว่าการเป็นเมียฝรั่งและใช้ชีวิตอยู่กับต่างชาตินั้นไม่ได้ง่ายหรือสวยหรูอย่างที่หลายคนคิดแต่บอกตรงๆหนูก็ยังอยากมีแฟนต่างชาตินะคะว่าไหมพี่ว่าในปัจจุบันนี้คนบางส่วนก็ยอมรับกันได้เยอะกับการพบกันผ่านเว็บแล้วนำไปสู่การแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นได้จริงๆและหนูว่าไม่งั้นผู้หญิงหลายๆคนที่อยู่ในเว็บเดทเยอะแยะจะเข้าไปเว็บเดททำไมทำไมผู้ชายผู้หญิงส่วนมากจะเข้าไปในเว็บเดทนะคะหนูก็ยังคงหาต่อไปนะคะอวยพรให้หนูได้เจอนะคะ นะคะนี่ก็คือข้อความนะในที่สมาชิกฝากโพสต์นะในเพจของแก้วกว่าจะได้เป็นคุณนายเมียฝรั่ง
นะเอาจริงๆนะหลายๆคู่หลายๆคนก็เจอกันในเว็บหาคู่นะอย่างพี่สะใภ้ป้าแก้วก็ที่ป้าแก้วช่วยนะคะก็เจอกันในเว็บหาคู่นะคะแล้วการที่ป้าแก้วเจอแฟนก็ไม่ได้เจอในเว็บหาคู่แต่พอป้าแก้วคุยให้เขาก็เลยเจอกับแฟนนะคะซึ่งเขาอยู่บ้านเดียวกันกับพี่ชายดังนั้นแล้วการที่เราเดินสายฟอบางคนเข้าไปไม่นานนะคะเข้าไปครั้งแรกก็เจอเลยบางคนก็ท่องนะคะเดินขาลากอยู่ในเว็บหาคู่นั่นแหละแต่ก็หาไม่เจออาจจะเพราะดวงเรายังไม่ถึงนะคะดังนั้นแล้วบางคนบางคู่เขาไม่ได้เจอกันในเว็บหาคู่แต่เจอกันในที่ทำงานหรือในที่เมืองไทยหรือเขาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปเจอกันอย่างนี้ก็มีนะคะดังนั้นแล้วแต่คนอันนี้ป้าแก้วอ่านข้อความที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะของคุณนวรัตน์แม็กกิลถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าหลังจากอ่านโพสต์แล้วคิดถึงพี่คนหนึ่งที่เรารู้จักเข้ามาสายฝอเหมือนกันและเขาก็ไปหาฝรั่งในเว็บหาคู่นี่แหละเห็นแชทมาหลายปีแล้วมีฝอบินมาหาตลอดแต่ก็ยังไม่เจอคนที่จริงจังพอเขาบินกลับประเทศเขาก็หายไปเลยจริงๆพี่คนนี้เขาเป็นคนสวยมีเสน่ห์เซ็กซี่มั่นใจตัวเองสูงขับรถยนต์คันใหญ่ราคาหลักล้านแต่ทำไมยังไม่มีฝอคนไหนจริงจังสักทีในความคิดส่วนตัวของเราคิดว่าพี่เขามาตรฐานสูงเกินไปและเขาก็ชอบคนที่มีฐานะและคาดหวังว่าผู้ชายจะเลี้ยงและส่งเงินให้เพียงแค่ตกลงคบกันเขาก็จะถามเรื่องเงินเดือนขอเงินผู้ชายใช้เวลาไปเที่ยวกับผู้ชายก็ชอบไปช้อปปิ้งของแบรนด์เนมให้ผู้ชายจ่ายเราคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขากลับประเทศเขาแล้วไม่ติดต่อกลับมาอีกนะคะไก่ตื่นว่างั้นเถอะแต่สำหรับเรานะคะเจอกับแฟนที่ต่างประเทศค่ะไปทำงานที่ต่างประเทศประมาณ6ปีรู้จักกับแฟนประมาณ3ปีถึงตกลงคบกันแต่ส่วนตัวเราไม่เคยขออะไรจากแฟนเลยแล้วก็เขาจะให้เราเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่ประหยัดมากไม่ค่อยหือของแบรนด์เนมตอนเดทกับแฟนครั้งแรกเขาพาเราไปดู F1และคอนเสิร์ตนะคะไปนอนโรงแรมหรูราคาถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกเกือบ 60,000 พอเรารู้ก็โกรธมากบอกว่าอย่าพามาอีกเสียดายเงินแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะซื้อของขวัญให้ฉันอย่าซื้อของแบรนด์เนมของแพงๆนะฉันไม่กล้าใช้นะคะพูดไปก็หัวเราะไปนะคะเขาคงแอบถูกใจมากสรุปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ซื้อแหวนมาหาแล้วก็แต่งงานเลยแล้วเขาก็บอกว่าคุณนี่แหละที่จะช่วยฉันเก็บเงินนะคะตอนนี้เรากับแฟนก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศแต่ถึงเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ยังทำตัวเหมือนเดิมไม่เคยติดหรูอยู่แพงเพราะทุกครั้งที่มีโอกาสได้เที่ยวหรือกินอาหารดีๆจะทำให้เราคิดถึงคนที่บ้านตลอดอยากให้พวกเขามากินมาเที่ยวแบบนี้บ้างนะคะไม่ได้ว่าเจ้าของกระทู้จะเป็นแบบนี้นะคะแค่ยกตัวอย่างให้ฟังการจะหาสามีต่างชาติมีหลายปัจจัยสุดท้ายขอให้เป็นกำลังใจให้เจ้าของโพสต์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อความหนึ่งที่มาให้กำลังใจน้องเขาอ่ะนะคะขออ่านอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะของคุณพันธิวาวีด้า GP นะคะสามีคนนี้เจอในเว็บเดทนางไม่มีรูปนางทักเรามาก่อนแต่ด้วยไม่มีรูปจึงถูกปัดไปอยู่ท้ายๆแต่นางจะทักมาทุกวันจนวันหนึ่งบอกว่าโปรดคุยกับฉันเราก็เลยบอกว่าลงรูปสินางก็ไม่ลงแต่ส่งมาให้เราดูและเราเข้าไปดูโปรไฟล์เพิ่งสมัครเว็บเข้า2วันเราเลยคุยแลกไลน์กันไลน์เราก็ต้องบอกให้นางโหลดและสอนนางนะคะพอเล่นก็ขอโทรเลยนะคะคอเลยเรามันผู้หญิงมั่นหน้ามั่นโหนกมากแล้วก็รับสายนะคะเอ้าดันไปตรงสเปคนางอีกนะคะตัวเล็กผมดำผิวขาวก็เลยคุยกันมาตลอดนางชัดเจนมากนางเล่าว่าเคยคุยกับหญิงไทยไม่เคยมาเมืองไทยคุยแต่กับไม่เคยคุยกับผู้หญิงไทยนะคะไม่เคยมาเมืองไทยแต่คุยกับผู้หญิงจีนแต่ด้วยโควิดทำให้ขาดการติดต่อกันจนมาเจอเรานะคะก่อนหน้านี้ก็คุยกัน
4-5 เดือนแล้วเขาก็บินมาหา1เดือนนะคะตัวจริงยิ่งดูดีเรามีความมั่นหายไปเลยตอนเจอตัวจริงแต่ไม่คาดหวังนะคะคิดว่าต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดเท่านั้นเราใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันเหมือนชีวิตคู่และตัดสินใจจะจดทะเบียนกันในวันที่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งรักแท้มีอยู่จริงในเว็บออนไลน์นะคะเธอฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้นี่ก็คือประสบการณ์นะคะจากหลายๆคนที่เจอแฟนในเว็บหาคู่แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเจอกันแบบไหนมาแบบไหนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะยังไงสาวๆที่กำลังท่องเว็บหาคู่อยู่นะคะหรือกำลังอยู่ในเว็บออนไลน์แล้วยังตามหาชายในฝันยังไม่เจอนะยังไม่เจอเนื้อคู่เจอแต่เนื้อขี้นะคะยังไงก็ขอให้ถ้าคุณตั้งใจในทางนี้จริงๆอย่าล้มเลิกความตั้งใจนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นนะคะเอาละค่ะขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีคู่ไวๆแต่งงานไวๆย้ายมาอยู่ต่างประเทศไวๆมีตัวน้อยๆไวๆนะคะยังไงวันนี้ป้าแก้วไปทำงานค่ะขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะป้าแก้วชาแนลสวัสดีค่ะ